สวัสดีค่ะทุกคนนัตตี้นะคะจากเพจ Travel with Natty ค่ะหรือ YouTube Chubby Natty ค่ะก็ก่อนอื่นเลยอย่าลืมไปกด Subscribe แล้วก็เข้าไปติดตามใน Facebook Nat นะคะเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือว่าถามเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าถ้าฝึกงานหรือเคยทำร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยอยากไปสมัครโรงแรมหรืออยากจะไปพวกสมัครเรือสำราญต่างประเทศหรือโรงแรมต่างประเทศได้ไหมส่วนตัวแนทคิดว่าได้ถ้าประสบการณ์คุณเยอะคุณมี knowledge F&B food and beverage ความเข้าใจเยอะประสบการณ์หลายปีไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะรู้เรื่องนะคะหลายปีหมายความว่าทุกคนแบบแต่ละคนมันซึมซับเรียนรู้ต่างกันแล้วที่แนทอะแนะนำว่าถ้าผ่านการทำงานโรงแรมมาไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานหรือทำงานจริงๆโรงแรมอยากจะให้ 4-5 ดาวขึ้นไปเพราะอะไรเพราะว่าโรงแรมพวกนี้มีแขกหลายระดับส่วนใหญ่ก็จะอีกระดับหนึ่งก็จะต่างกันจาก2กับระดับ2ดาวกับ3ดาวนะคะก็เขาจะมีความหลากหลายเขาจะมีความพิกกี้คืออะไรคือเขาจะมีความจุกจิกในหลายๆอย่างถ้าข้อดีของอันนั้นคือจะทำให้เราอ่ะสามารถแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในเวที่ก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เบียดเบียนเราอ่ะไม่เอาผลประโยชน์จากแขกเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์บริษัทด้วยนะคะก็คือ50-50อะแก้ปัญหาอย่างนี้โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าข้อที่1เลยการที่เราทำงานโรงแรมเราจะรู้ระบบการทำงานต่างๆตำแหน่งต่างๆในแผนก department ของเราไม่ว่าจะเป็น F&B serveหรือจะเป็นครัวก็ตามหรือจะเป็นแผนกแม่บ้านคาสิโนต่างๆนี้เราจะรู้ว่าจะมีตำแหน่งตั้งแต่เล็กไปถึงเมนเจอร์ซูเปอร์วิเซอร์เมนเจอร์อะไรประมาณนี้เลยนะคะ2อุปกรณ์แน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเราทำร้านอาหารมาอุปกรณ์ของเขาอ่ะมันจะไม่ได้เยอะไม่ได้คอมพีททุกๆอย่างถ้าเทียบกับโรงแรม 4-5 ดาวเขาจะมีอุปกรณ์ที่คอมพีทมากขึ้นเราจะรู้จักอุปกรณ์มากขึ้นเวลาที่เราไปสมัครงานต่างประเทศที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือบริษัทต่างประเทศพวกนี้คือเราก็จะรู้อุปกรณ์อะไรพวกนี้มากขึ้นตัวอาหารก็เหมือนกันเมนูก็จะมีเมนูที่หลากหลายเพิ่มขึ้นเพราะถ้าเราทำร้านอาหารในประเทศอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปสัมภาษณ์งานต่างประเทศเขาจะถามเมนูสากลซึ่งบางทีเราตอบไม่ได้นะคะมันเลยเป็นประโยชน์กับเรามากในการที่เราทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาวอันต่อไปคือความรู้จากแผนกต่างๆค่ะที่แนทเคยบอกก็คือว่าเราสามารถดูดซับความรู้จากทุกๆแผนกได้ไม่ว่าจะเป็นครัวเวลาเข้ามาเอาอาหารมาจัดในไลน์บุฟเฟ่เราก็สามารถถามสอบถามได้เยอะแยะเลยแล้วก็แผนกแม่บ้านอย่างเงี้ยของอะไรอยู่ตรงไหนหรือจะเป็นคอนเซียร์อย่างเงี้ยทุกอย่างที่เรามีดีเทลมีข้อมูลเพิ่มขึ้นเวลาที่เราทำงานอยู่แขกเดินมาถามเราตอบได้ทุกอย่างเราก็จะรู้สึกให้คุณรู้สึกว่าเวลาเราไปใช้บริการที่ไหนอะเราเดินไปถามอ่ะเวลาที่เราได้คำตอบเลยอ่ะเรามีความประทับใจว่าเฮ้ยพนักงานที่นี่รู้ทุกอย่างถามอะไรก็ตอบได้กับในฟิลที่แบบว่าแป๊บนึงนะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวไปถามอีกที่นึงกลับมาบางทีอาจจะไม่ได้คำตอบด้วยซ้ำใช่ไหมให้เรายืนรอถ้าเราเป็นแขกเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเนาะแล้วก็ข้อที่4ก็คือว่ามีแผนกที่หลากหลายค่ะไม่ใช่มีแผนกที่หลากหลายมีแขกที่หลากหลายแขกที่หลากหลายก็เหมือนตอนต้นที่บอกเนาะว่ามีแขกหลายแบบความจุกจิกความพิกกี้ความอะไรต่างๆหลากหลายสไตล์โอเคเนาะก็วันนี้คิดออกแค่นี้แหละตอนนี้อยู่มาเก๊า15องศาค่ะเริ่มงานอาทิตย์แรกก็ค่อนข้างหนักแต่ก็โอเคค่ะโอเคไว้คลิปหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย